ู้ฟังครับวันนี้เราพาท่านผู้ฟังไปแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ไกลหน่อยนะครับอยู่ทางภาคใต้อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับนั่นคือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแหนะครับซึ่งตั้งอยู่ในวัดคลองแหที่สงขลานั่นนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐรักวงศ์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแหนะครับหรือเรียกว่าเป็นผู้ที่คลุกคลีกันมากับแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับวันนี้มาคุยกันแนะนำได้รับรางวัลด้วยนะครับมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ดน่าภาคภูมิใจมากปีสุดๆร้อนๆเลยนะครับอยากให้อาจารย์เล่าที่มากว่าจะมาเป็นวันนี้กว่าจะได้รับรางวัลนี้นะครับเราได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับก็แหมอดีตมันก็เป็นชุมชนที่ว่าอยู่กันอย่างเป็นชุมชนชนบทนะครับครับพอตอนหลังในความเจริญมันก็เข้ามานะครับความเจริญก็เข้ามาแล้วก็คลองแหนี่ถ้าพูดถึงมันจะอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครหาดใหญ่ครับแต่ว่ามันเป็นใต้น้ำน้ำมันจะไหลจากหาดใหญ่มาลงคลองแหนะครับแล้วมันก็มีคลองอยู่คลองหนึ่งก็เรียกว่าคลองเตยครับนะครับคลองเตยนี่มันไหลผ่ากลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับครับคลองเตยนี่ก็กลายเป็นที่รองรับน้ำเสียของนครหาดใหญ่ครับเป็นท่อระบายน้ำไปเป็นท่อระบายน้ำเลยจากคลองที่เมื่อก่อนเราก็อาบน้ำอาบท่านะครับหาปลาอะไรอยู่ในคลองนั้นนะครับตอนหลังมันก็เป็นที่ถ่ายน้ำเสียลงมานะครับแล้วห่างจากคลองแหไปประมาณสัก 4-5 กิโลนะครับเขาเรียกตรงนั้นมันจะมีโรงเขาเรียกว่าโรงยางนะยางทำแปรรูปยางพารานะจะเป็นยางแผ่นมาเป็นยางแท่งนะเป็นยางแท่งแล้วเขาก็มีการล้างทำความสะอาดแล้วก็อัดเป็นอัดแท่งนะครับหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเลยละเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับผมครับอันนี้มันจะอยู่ทางที่ใต้เดี๋ยวว่ามันทางอยู่ต้นน้ำของคลองเตยนะครับครับคลองเตยนี่มันจะไหลมาลงคลองแหอ๋อแล้วจากคลองแหนี่มันก็ไปลงคลองอุตะเภาครับจากคลองอุตะเภามันก็ไปลงทะเลสาบสงขลานะครับครับพอมันมีตรงนี้ขึ้นมาปั๊บคลองแหนี่เป็นคลองที่น้ำใสนะครับน้ำใสนะครับทางโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ต้องบอกชื่อนะโรงยางพารานะครับเขาก็มาตั้งไอ้เครื่องสูบน้ำที่ท่าน้ำคลองแหเลยนะครับครับเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งเครื่องสูบน้ำก็คือมีเครื่องปั่นไฟนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟก็โดยเขาบอกว่าน้าเขาเครื่องปั่นไฟนี้มาตั้งไว้ให้เพื่อจะดูดน้ำสะอาดจากคลองแหนี้ไปที่ล้างไอ้ที่โรงงานทำยางนะครับครับแล้วทางวัดก็ได้ผลประโยชน์ก็คือแค่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าครับเขาก็ชักดูดน้ำจากคลองแหไปประมาณสัก4-5 กิโลแล้วพอก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาน้ำนั้นลงในคลองเตยครับน้ำเสียจากหาดใหญ่แล้วแต่ไม่แล้วมาลงกับน้ำจากโรงงานยางนะครับมันก็ลงมาในคลองเตยแล้วคลองเตยมันก็มาลงในคลองแหอีกเรียกว่าเป็นแหล่งรวมน้ำเสียเลยนี่คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิดขึ้นในชุมชนครับเราแก้ปัญหานี้ยังไงครับพอตรงนี้ปั๊บมันสิ่งที่มาตามมาก็คือคลองไม่ได้ใช้เป็นคลองตายพอคลองตายปั๊บไอ้พวกผักตบชวาอะไรมันก็อยู่เต็มคลองไอ้คลองก็จากที่ว่าเราเคยมีเรือมาขายสินค้าที่ท่าน้ำคลองแหนี่ก็ไม่มีแล้วคนก็ไม่ใช้ความเจริญมันมาแทนที่ทางคลองมันก็เลยขาดความสำคัญไปก็ทำให้คลองนี้เต็มไปด้วยผักตบชวานะเดินข้ามบนได้เลยนะครับไม้แข็งมากแสดงว่าหนาแน่นมากครับหนาแน่นมากเลยครับหนาแน่นมากเลยแล้วพอเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ยครับท่านมาเป็นสมัยแรกท่านก็นึกถึงในอดีตที่ตอนที่ท่านเป็นเด็กๆนะพอมันใช้น้ำคลองนี้หลายอย่างนะครับท่านก็มาจัดตั้งเลยนะครับมาถึงต้องฟื้นคลองตัวนี้ขึ้นมาโดยที่มีจัดเป็นสภาลานวัดขึ้นมาครับพอจัดเป็นสภาลานวัดขึ้นมาก็คือตอนนั้นเราก็ไม่มีงบประมาณนะครับไม่มีงบประมาณก็เลยเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันเองของชุมชนรวมตัวเป็นสปาลานวัดขึ้นมาก่อนของชุมชนนะครับก็เลยลองเขียนโครงการของบจากสสสนะครับแล้วก็เขียนโครงการขึ้นมาเป็นโครงการวัฒนธรรมพื้นบ้านประจานวัดเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนคลองแหน่ที่หนึ่งจะเป็นแบบนั้นนะครับโครงการสสสก็ปรากฏได้นะได้มาเยอะแล้วก็ได้มาทำเวทีต่างๆนะครับมาทำเวทีมาทำแผนของชุมชนนะครับมีสภาลานวัดมีทำแผนชุมชนฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆตามแผนที่ได้ทำไว้นะครับก็จนว่าคลองนี่มันก็เริ่ม
ช้ได้ขึ้นมานะครับมันเริ่มใช้ได้ก็เพราะว่าเรามีจัดกิจกรรมทางน้ำก็มีหรือการลอยกระทงมีไอ้มวยทะเลมีไอ้แข่งเรือนะครับครับเราก็จัดกิจกรรมตัวนี้แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเรื่องจากการศึกษาดูงานจากที่อื่นแล้วจากงบจากตัวอื่นมาสนับสนุนนะครับเราก็มีม่านดักขยะนะครับก่อนที่เป็นม่านดักขยะเราก็มีฝายแมวฝายหัวเฉียงนะครับพอทำก็จริงๆแล้วนะครับจากที่เดิมเราทำเป็นไม้แล้วก็มาเป็นเสาเข็มนะครับพอโดนน้ำเดือน12มามันก็พังหมดเลยนะครับจนในที่สุดเราก็ได้มาเป็นม่านดักขยะที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับพอเห็นปัจจุบันตรงนี้นะม่านดักขยะเราก็มีขึ้นมาสามารถที่จะกักขยะไม่ให้ลงมาในตลาดน้ำเรานะครับไม่ให้ลงมาในที่ท่าน้ำที่วัดพอทุกอย่างนี้มาปั๊บก็ลองมีกิจกรรมต่างๆเราฟื้นขึ้นมาหมดนะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่ากิจกรรม12เดือนนะครับใน12เดือนวันสำคัญทางศาสนาทุกกิจกรรมเราจัดหมดและวันสำคัญในทางท้องถิ่นเช่นวันว่างเปลววันรับหลาเทียมดาเจดาหรือเขาก็เชื่อว่าในชุมชนนี้จะมีเทวดาหมุนเวียนเปลี่ยนกันมารักษาชุมชนนะครับในรอบหนึ่งปีเราก็มีพิธีรับเทวดานะครับรับเทวดาเมื่อเขาจะทำเป็นเสาไม้ไม้พับพลาบ้านเราก็จะไม้พลานะ16เสานะตามความเชื่อแล้วก็มีเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเขาจะทำเป็นตามคติความเชื่อของคนโบราณนะครับว่าเทวดามันจะอยู่แบบนี้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอะไรแบบนี้นะครับพอทำเสร็จออกมาตรงนี้ปั๊บก็ชาวบ้านเขาก็เริ่มกลับเข้ามาทำกิจกรรมแล้วเราก็มามีสภาลานวัดก็มาทำเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนจัดกิจกรรมย้อนตำนานแสงสีเสียงย้อนตำนานคลองแหเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของคลองแหตั้งแต่ในอดีตมาจนเป็นคลองแหในปัจจุบันโดยผ่านสื่อพื้นบ้านนะครับสื่อพื้นบ้านก็คือหนังตะลุงโนราเพลงบอกเพลงเรือที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมาผมกำลังจะถามอาจารย์ตรงนี้นิดนึงครับว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ยากเพราะเรามีภูมิปัญญาต่างๆอยู่ในชุมชนของเราแต่ว่าการที่จะให้ชุมชนเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้ามาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็ดีรักษาวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยอาจารย์มีวิธียังไงที่อื่นไปดูงานไปเห็นก็เอ๊ะทำไมคนคลองแหนี่ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ลุกขึ้นมาดูแลทำความสะอาดคลองกันเรื่องวัฒนธรรมก็สามารถตั้งโรงโนราตั้งโรงหนังตะลุงอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้าจันทำยังไงครับบอกเคล็ดลับนิดนึงก็ไปใช้ไอ้เนี่ยก็ต้นให้เขามีจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมนะครับนั่นแหละก็ใช้กระตุ้นเนี่ยโดยผ่านพวกไอ้สื่อต่างๆเนี่ยคืออย่างน้อยคนโบราณว่าเออนะเราหลายปีแล้วไม่เคยเห็นพิธีทำขวัญแม่ย่านางอะไรแบบนี้นะเขาจะได้ฟื้นในอดีตเรียกว่าไปฟื้นฟูประเพณีเก่าๆฟื้นประเพณีเก่าๆขึ้นมานี่อาจารย์บอกว่าใช้สื่อพื้นบ้านใช้สื่ออะไรบ้างครับครับทั้งหนังตะลุงหนังโนรานะครับขนาดที่เราเล่าเรื่องย้อนตำนานของคลองแหนี่เราก็เขียนเป็นบทละครบทหนังตะลุงบทโนรานะครับแบ่งเป็นองค์นะองค์แรกก็คือผู้เฒ่าเล่าเรื่องแบบนี้นะผู้เฒ่าเล่าเรื่องก็เป็นละครชาวบ้านธรรมดามาเล่าเรื่องนะครับผู้เฒ่าเล่าเรื่องเมืองตามพอลิงแสดงเป็นหนังตะลุงแต่กล่าวเรื่องที่ในเมืองตามพอลิงเรามีสิ่งสมมาตรปรารถนาอะไรก็ว่าไปเป็นบทหนังตะลุงเรียกว่าเป็นสื่อพื้นบ้านที่เข้าถึงประชาชนแล้วในบทเวทีเดียวกันนั่นแหละครับพอฉากที่สามองค์ที่สามมันเป็นเรื่องตอนบอกสิ่งสำคัญบอกสิ่งสำคัญก็ใช้เพลงบอกครับเพลงบอกก็เล่าว่าเนี่ยที่เมืองตามพอลิงนี่ก็จะบรรจุพระธาตุแล้วให้ทั้งหัวเมืองทางใต้ทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะพอตรงนี้ปั๊บพอเพลงบอกไปบอกทั่วทั้งหัวเมืองแล้วบอกสิ่งสำคัญมันก็มีตอนวันแห่งศรัทธาวันแห่งศรัทธานี่เราก็ให้เป็นบทเพลงเรือเพลงเรือก็ร้องไปว่าเราเป็นชาวพุทธต้องยกศาสนาจิตใจศรัทธาตั้งหน้าทำบุญอะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะครับวันแห่งศรัทธาเสร็จแล้วก็ที่มาของตำนานก็เนี่ยก็ไปบรรจุพระธาตุแล้วก็เอาพวกคล้องกลองอะไรนี่แห่มาทางในน้ำพอรู้ว่าเขาบรรจุพระธาตุเสร็จเขาก็จมคล้องลงในคลองสายนี้นะครับก้อนนี้มันจะใช้เรื่องจะใช้โนรามาทำนะครับเล่นเป็นโนรามาเล่นเป็นเรื่องหรือว่าใช้สื่อพื้นบ้านเข้าถึงประชาชนทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ย
คลองหลังจากนี้พอเขาจมชาวกาลันตันเขาจมคลองไอ้คล้องทองคำลงในคลองแล้วต่อมาชาวบ้านเขาเรียกคลองนี้ว่าคลองคล้องแห่แล้วต่อก็กลายมาเป็นมันก่อนทำมาเป็นคลองแห่นะก็เนี่ยก็ใช้ไอ้ตัววัฒนธรรมเนี่ยแหละครับตามเครื่องเล่าพอไอ้วัฒนธรรมตัวเครื่องเล่าเราทำกันอย่างสนุกแบบชาวบ้านนะเราไม่ได้คิดเราใช้งบสสบ้างงบสสสนะครับจนในที่สุดว่าทางวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีโครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนครับก็มันมีองค์ประกอบ3 4 5 6อย่างของศูนย์วัฒนธรรมมีและไอเนี้ยทุกเรื่องนะมีหอสมุดมีอะไรห้องสมุดอะไรแบบเนี้ยนะมันจะมีหลายเรื่องของไอองค์ประกอบศูนย์วัฒนธรรมไทยทางวัฒนธรรมจังหวัดเว้นมาดูเฉพาะคลองแหที่เดียวนะคลองแหเราก็มีห้องสมุดนะก็มีภูมิปัญญามีมรดกภูมิปัญญามีการเล่นอะไรต่างๆหมดครบหมดทุกอย่างคลองแหของเราก็มาเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนขึ้นมาครับพอตอนหลังศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนมันก็ทางรัฐบาลหรือทางหน่วยเหนือก็มายกฐานะไอ้ตรงนี้ขึ้นมาทำกิจกรรมไอ้เนี้ยไอ้โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชก็คลองแหก็เลยได้มาเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบของภาคใต้เนี้ยมันก็มาจากเรื่องมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับมาจนในที่สุดก็มาอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมมันจนถึงปัจจุบันนี้ครับครับอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยผมคิดว่าคนในวัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะชอบสื่อพื้นบ้านพวกนี้นะครับทีนี้ผมไปที่คลองแห่เนี่ยเคยไปแล้วก็รู้สึกชื่นชมอาจารย์มีเด็กเยาวชนเล็กๆประถมมัธยมบางทีอนุบาลก็ยังมีในโรงโนราเห็นมีตั้งหลายวัยอาจารย์มีวิธียังไงให้เด็กถ่ายทอดยังไงครับให้เด็กรุ่นนี้เขายังตระหนักเห็นความสำคัญครับมันเริ่มจากคนแก่มาก่อนนะคนแก่นะครับคนแก่ตอนนั้นคนที่มาเป็นครูสอนโนราของเราเนี่ยนะครับเรื่องนะครับอายุตอนนั้นแก80กว่าแล้วนะครับก็มาสอนเด็กๆนะครับมาสอนเด็กๆกันมาพอเด็กๆมาเห็นเขารำโนราก็สนุกเขาก็มารำสนุกด้วยนะครับตอนแรกนะมันคือรำเพื่อความสนุกนะแล้วท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็มีเลี้ยงข้าวต้มรอบดึกอะไรแบบนี้มันก็มีขนมแจกมีอะไรบ้างบางคนก็ทำก๋วยต๋มก๋วยเตี๋ยวมาครับก็มันคล้ายๆกับมาเป็นมาประชุมมาชุมนุมกันแหละแล้วก็มาดูลูกหลานรำโนรากันนะครับพอลูกหลานรำโนราไปปั๊บก็คนแก่ก็มานั่งคุยกับเพล่าเรื่องการพัฒนาวัดบ้างเรื่องอะไรแบบนี้นะต่างคนต่างคิดก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันก็คล้ายๆเป็นสภาลานวัดขึ้นมาตรงนี้นะครับไอความรู้จากตรงนี้จากที่เรามาพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านพวกโนราหนังตะลุงอะไรนะครับไอ้พวกที่รำก็รำไปนะครับก็มามันทำให้เรามีหลายๆเรื่องขึ้นไปได้มองฟื้นขึ้นไอ้ที่บ้านคนนั้นก็มีอันนี้บ้านคนนี้ก็มีอันนั้นก็มาบางคนต้นนึกถึงไอ้เมนูโบราณเมนูโบราณที่เขาเคยทำกันตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรแบบนี้นะเขาก็มาคุยกันแล้วก็เรามาฟื้นได้หมดฟื้นพวกนี้จากวัฒนธรรมประเพณีทุกเรื่องของกินของใช้ทั้งหมดอันที่มันเป็นวัฒนธรรมก็มาฟื้นมาจากตรงเนี้ยไอ้รอบค่ำๆที่เรามานั่งดูเด็กกันเนี่ยนะครับครับนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วพอเด็กตรงนี้มันรำโนรากันตอนหลังมันก็เราก็มีชุดโนราเป็นชุดกลางคนก็มาบริจาคให้นะครับชุดโนราเราก็ทำมาเป็นชุดกลางได้มาประมาณ9 ชุด 10 ชุดนะครับ9 ชุด 10 ชุดแล้วเด็กมันก็เริ่มมีรายได้จากการไปรำโนราก็คือวัดต่างๆแล้วก็เริ่มมาติดต่อโนราของวัดหลวงแห่ไปรำครับรำแบบว่าเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่แล้วแต่ความศรัทธาจนในที่สุดว่าพ่อแม่นะเหยียดเงินส่วนตัวนะมาสร้างชุดโนราให้ลูกหลานเด็กพวกผมที่มารำก็มีชุดโนราทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นภาระกับศูนย์วัฒนธรรมที่ว่าเรามาสร้างพวกนี้แล้วแล้วก็มีประสานให้เด็กได้มีอะไรกินช่วงเวลาซ้อมนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับเรียกว่าตอนหลังมีตลาดน้ำก็เด็กก็มีรายได้จากการรำโนราเรียกว่าเป็นการพัฒนาเด็กก็มารำโนราขึ้นเยอะขึ้นเป็นการพัฒนาครบวงจรแล้วนะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมก็ไปด้วยกันทั้งหมดแล้วก็มีรายได้ตีกลับเข้ามาด้วยทำให้เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ด้วยทีนี้ตลาดน้ำต่างๆอะไรเมื่อก่อนผมไปผมเห็นมีนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์มาเลเซียโอ้ยเป็นที่นิยมเลยนะครับครับก็เรียกว่าคึกคักกันเลยคึกคักเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงวันฮารีรายอเนี่ยครับเต็มหมดเลยครับผมคิดว่าไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้สิครับหลังจากโควิดเข้ามาเขาปิดประเทศกันเขาก็ไม่มาไม่ได้
ตอนนี้ตรงนี้เราจะมีวิธีการยังไงที่คลองแหทำแล้วยังอยู่ต่อเริ่มคุยกันแล้วครับเริ่มคุยกันแล้วนะครับโดยที่วัดเรานะฮะหรือวัดคลองแหเราจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลาครับก็มีมูลนิธิชุมชนจังหวัดสงขลานะครับสององค์กรใหญ่ๆที่ว่ามาลอยอาศัยชายคาวัดอยู่นะครับครับโดยเฉพาะไอ้มูลนิธิชุมชนนี้จะทำเรื่องเกี่ยวกับชุมชนการพัฒนาชุมชนต่างๆเขาก็ได้งบสนับสนุนมาจากหลายทางนะครับครับมาก็มานั่งคิดกันโดยเฉพาะคณะกรรมการของมูลนิธิเขาก็มาจากหลายภาคส่วนนะครับพวกหอการค้าอะไรก็มีปูมปัญญาก็มีนักวิชาการอะไรก็มีนะครับNGO ก็มีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับครับเราก็มานั่งคุยกันก็เห็นถึงปัญหาที่อาจารย์บอกนะครับว่าโควิดพอเราเข้าไม่พวกมาเลเข้าไม่ได้นี้คลองแหมันก็จบเกมนะครับมันจบเกมเลยนะครับไม่ใช่เจ้าคลองแหที่อื่นก็หมดในตลาดทานใจนะครับทั่วโลกครับอาจารย์คือในตลาดทานใจนะโควิดนะตอนนี้ครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับการเมืองเขาก็มาว่าถ้าก็ได้เป็นเศรษฐกิจดีขึ้นมาที่จริงมันไม่ใช่อ่ะเป็นคนละเรื่องกันนะมาคนละเรื่องกันครับไอ้พวกเรานี่ก็เรามาคิดกันครับแล้วว่านะเราก็ต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาขึ้นก่อนนะครับจากเรียกว่าเราเดิมไอ้จากมาเลเซียสิงคโปร์ต่างชาตินะครับกลุ่มเป้าหมายของเรารอบนี้เราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเอาเฉพาะคนในคลองแหกับคนในเขตอำเภอหาดใหญ่ครับให้มาเที่ยวก่อนเราตั้งเป้าตัวนี้ไว้คนในชุมชนเรานี่แหละครับคนในหาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆหาดใหญ่สงขลาเนี่ยมาต้องไงมาเที่ยวคลองแหนะครับกลุ่มจริงๆก็คือเยาวชนพวกเด็กแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ให้เข้ามากันเป็นชุมชนนะครับแล้วเรามาดูว่าในคลองแหเรามีอะไรบ้างในคลองแหเราก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วครับแล้วเรามีก็มีเจดีย์มหาบุญที่ว่าเกิดจากแรงศรัทธาต้องการสนองแรงศรัทธาของชาวกาลันตันที่สร้างพระธาตุเราก็สร้างขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่ว่าชาวต่างชาติเขาก็มาช่วยนะครับแล้วเราก็มีพ่อท่านทองก็คือพระอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสนะครับที่เป็นที่เคารพรับนับถือของคนในชุมชนนะครับในช่วงยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประมาณระยะนั้นนะครับปศ2505นะครับแล้วในวัดเราก็มีสวนสมุนไพรแล้วเราก็มีท่าน้ำนะท่าน้ำในอดีตมันก็เป็นที่ขายสินค้านะครับเราก็ว่าในท่าน้ำของเราเนี่ยนะเราก็มีสินค้าชุมชนของคลองแหแล้วเราก็เอาพวกเนี้ยพวกชาวพม่าอะไรเนี่ยก็มาขายเครื่องประดับอะไรที่เป็นสินค้าพม่านะครับแล้วพวกชาวมุสลิมเราก็ครึ่งหนึ่งของคลองแหเลยก็เรามีมัสยิดกลางอยู่ที่นี่นะครับแล้วมีชาวจีนก็เยอะนะครับทั้งมุสลิมไทยจีนพม่าเราจะต้องวางแผนว่าเราจะทำยังไงที่ว่าให้ท่าน้ำของวัดคลองแหตรงนี้เป็นท่าน้ำขายสินค้าของอาเซียนเลยเพราะเรามีครบอ่ะเราจะทำตรงนี้จะทำยังไงเรามาคิดกันแล้วมันมีเรื่องเล่ามันมีตำนานมันมีทุกอย่างมันมีหมดอย่างเช่นเนี้ยเราคิดเล่นๆกันว่าเราจะไปดูทองหรือว่าไปแร่ทองที่คลองแหนึกประโยชน์ขึ้นมาคีย์เวิร์ดก็ว่าแร่ทองคลองแหคนมันสงสัยว่าคิดว่าเขาไปขุดพบกลุ่มทรัพย์อะไรแบบนี้จริงๆไม่มีนะครับไม่มีมาปั๊บนะครับมาปั๊บแรกนะครับเราก็มาเจอกับท่านทองเลยนั่นคือทองแรกนะครับท่านอดีตเจ้าว่าประตูวัดมาซ้ายมือนี่เราก็มาไหว้พระอาจารย์ทองแล้วนะครับวัดคลองแหนี่เป็นวัดที่ไม่มีขายดอกไม้เลยครับนะในชุมชนไม่เคยใครขายดอกไม้เลยแต่รอบนี้ถ้าว่าเราทำได้เนี่ยเราจะมีขายดอกไม้ทูปเทียนอะไรต่างๆของที่ระลึกพวกนี้นะพวกวัตถุมงคลมันต้องน่าจะทำขึ้นมาท่านอาจารย์ประเสริฐครับทองของอาจารย์มีทั้งหมดกี่ชนิดนะครับที่จะเข้าไปเจอทองครับฮะเจ็ดทองมีธนูทองครับปลาช่อนทองปลาช่อนทองครับไอยอดทองท้องทองเจดีย์ทองแล้วสุดท้ายก็นกคุ้มทองอ๋อเรียกว่าเป็นสเต็ปครับสรุปว่าถึงแม้จะเจอโควิด19นะครับคลองแหก็ไม่กลัวเพราะว่าเราร่วมกันคิดระดมความคิดแล้วเอาทองเจ็ดชนิดมาเป็นจุดขายได้อีกนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ต้องเป็นหลักให้กับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์คลองแหต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์คลองแหนี่มาตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้ามาสู่บรรยากาศของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห่นะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Award ในปีล่าสุดนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เราได้พูดคุยกับอาจารย์อาวุโสนะครับไปแล้วทีนี้เรามาฟังเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ทำงานต่างๆด้วยแล้วก็มีความรักในวัฒนธรรมรักในคลองแห่นี้ไม่ยิ่งหย่อนกันนะครับคุณพงศธรชะฤศิษฐ์ผมจะเรียกว่าน้องก้องนะครับสวัสดีครับน้องก้องครับสวัสดีอาจารย์ชนกครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับแหมเมื่อกี้คุยกับท่านจันประเสริฐนี่เรียกว่าเคลิ้มเลยครับท่านมีเรื่องเล่าอะไรมากมายแล้วก็มีอัตลักษณ์ของคลองแห่ทีนี้ที่ผมเห็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของคลองแห่ก็คือถึงแม้จะทำเรื่องเก่าๆเรื่องวัฒนธรรมนะครับแต่คลองแห่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้แรกๆเลยครับที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเข้ามาใช้ตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยตรงนี้อยากจะให้เกริ่นนำนิดนึงว่าความคิดอะไรที่ถึงจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในงานวัฒนธรรมครับเริ่มจากผมเข้ามาช่วยในวัดนะครับจากการมาทำบุญในวัดแล้วก็มาช่วยท่านเจ้าวาดนะครับมาร่วมกับคุณแม่ครับแล้วก็ชอบกิจกรรมต่างๆในภายในวัดแล้วก็มีกิจกรรมที่พัฒนาภายในวัดแล้วก็พื้นที่ประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เราเข้ามาช่วยกับร่วมกับชุมชนและชาวบ้านครับเป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับจากวัยเด็กๆก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับพอได้ออกมาคือชอบแล้วก็เราชอบสิ่งที่เป็นบ้านเรานะครับความเป็นภาคใต้ความเป็นสงขลาบ้านเราสิ่งต่างๆก็ซึมซับหลายอย่างนะครับด้านศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตในท้องถิ่นครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกกิจกรรมที่เข้ามาร่วมในวัดแล้วก็เก็บภาพเอาไว้คือชอบศิลปะแล้วครับเริ่มตอนยังเด็กชอบวาดรูปชอบถ่ายรูปมีซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาบันทึกภาพต่างๆครับนะเก็บมาเรื่อยแล้วก็ในช่วงที่มี Facebook มี YouTube นะครับแล้วก็บันทึกเข้าไปในสื่อออนไลน์นั้นแบบว่าเพื่อความบันเทิงเริ่มจากความบันเทิงความสนุกครับซึ่งเราอยากจะแชร์ให้เพื่อนของเราได้ดูว่าเราทํายังไงบ้านเรามีอะไรดีครับก็เริ่มจากการทำด้วยความมันในอารมณ์ตัวเองว่างั้นเถอะมันอารมณ์นะครับพอที่ได้พอตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์วัฒนธรรมของคลองแห่แล้วก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ในงานด้วยครับเริ่มจากทำเล่นๆสนุกสนานแล้วก็พอเราโตมากขึ้นครับเรามีกิจกรรมมากขึ้นนะครับภายในวัดก็เริ่มมีกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมอาสาครับนานาชาติครับเข้ามาเริ่มมีนักต่างประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้ามาดูแลร่วมกับเครือข่ายองค์กรครับจากสมาคมจิตอาสาหรือองค์กรท้องถิ่นนะครับเราเชื่อมต่อระหว่างอาสาทั้งนานาชาติแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นครับครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับน้องก้องคนทั่วๆไปนี่นะครับชาวโลกทั้งรู้จักคลองแห่เนี่ยจำนวนไม่น้อยหรือว่าส่วนใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยรู้จักผ่านสื่อนะครับต่างๆที่ผ่านทางสื่อสมัยใหม่หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเพราะว่าคลองแห่นี่เรียกว่าถ้าเผื่อเมื่อก่อนนี้เราไปหาดใหญ่ไปสงขลาเนี่ยก็แทบจะไม่รู้จักเลยนี่พอมันเข้าไปสู่โลกของอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นที่รู้จักเลยอย่างรวดเร็วแล้วก็คนที่สนใจก็จะไปเยี่ยมเยียนกันนะครับทีนี้พอผ่านมาเนี่ยก็มีการพัฒนาสื่อพวกนี้ยังไงบ้างไหมครับก็จะพัฒนาในส่วนของตัวเองก็ดูว่าอุปกรณ์มีการพัฒนามีการอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ติดตามข่าวสารโลกเรื่องราวต่างๆแล้วก็ดึงเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆเข้ามาแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาทุกอย่างนำมาผสมหลายๆอย่างความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนวัยชราผมนำมารวมใหม่แล้วก็ไปเรียนรู้กับกลุ่มชาวบ้านแล้วก็คณะกรรมการภายในวัดครับพูดคุยกับคนภายในคลองแห่ครับครับแล้วก็นำเรื่องราวต่างนั้นก็มาบันทึกครับทั้งเป็นตัวอักษรทั้งเป็นภาพต่างๆก็เลือกจากสิ่งที่เราชอบนะครับครับเรารักบ้านเรานะครับครับแล้วก็ย้ายไปเก็บไว้บันทึกไว้แล้วก็เผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแรกก็จับบันเทิงก่อนแล้วก็พอเริ่มเป็นการเป็นงานมากขึ้นทีนี้ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับในบ้านเราเนี่ยครับเรื่องแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็จะถนัดในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องอะไรแต่มักจะไม่ต่อยอดไปสู่สื่อใหม่ๆนะครับสื่อที่จะพัฒนาขึ้นมาให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรครับ1ไม่เรียนรู้หรือ2ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีเงินทุนอะไรหรือเปล่าน้องก้องมองแบบนี้ว่าไงครับเริ่มจากเรื่องด้วยกิจกรรมด้วยกิจกรรมในท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นแบบคงเดิมแล้วก็ไม่ได้อธิบายให้เด็กเข้าใจให้รุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงความรู้ที่แท้จริงก็จะมีแบบปากต่อปากเรื่องราวต่างๆก็จาก
แต่ละบุคคลครับเวลาถ้าเล่ากันสี่ห้าคนเรื่องราวต่างๆก็ไม่เหมือนกันทีนี้เกิดความสับสนของเด็กรุ่นปัจจุบันแล้วก็หรือเด็กๆนะครับทีนี้ทางเราก็คือบันทึกให้เป็นข้อมูลที่ดีที่สุดชัดที่สุดเกี่ยวกับคลองแหแล้วก็เผยแพร่ให้เด็กได้รู้ความรู้แล้วก็ความจริงให้มากที่สุดครับทีนี้เดี๋ยวนี้สื่อต่างๆพวกนี้ราคาค่างวดมันถ้าเราจะลงทุนเนี่ยมันอยู่ในศักยภาพที่ชุมชนจะรับไหวไหมครับถ้าโดยถ้าท่านโดยภาพรวมถ้าจะพึ่งงบประมาณนี้เราสู้ไม่ไหวครับมันเยอะเกินไปฮะแต่ทั้งโดยทางเราก็ด้วยเรารวมข้อมูลก่อนสิ่งที่เราทำเรามองสื่อต่างๆหรือว่าความรู้ต่างๆนอกจากเงินก่อนทำก่อนก่อนใช้เงินคิดก่อนคิดเรื่องราวก่อนที่จะใช้เงินออกไปเมื่อก่อนเราจะทำสื่อพวกนี้เราต้องมีเครื่องโน้ตบุ๊กมีต้องคอมพิวเตอร์หรืออะไรนะเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเราทำสื่อมาพวกโซเชียลมีเดียนี้ได้ไหมครับได้ครับก็เริ่มต้นผมก็มีมือถือแบบธรรมดาแล้วก็เหมือนเป็นปุ่มกดครับแต่สามารถก็บันทึกภาพได้ก่อนเพราะมันวิดีโอผมก็ลงไปโดยไม่ตัดต่อลงถ่ายไป5นาที10นาทีลงไปเลยเรียกว่าดิบๆอย่างนี้เลยเนาะดิบๆเลยครับก็ไปดูตามสื่อที่ผมลงก็ช่วงก่อนๆจะมีแบบดิบๆเลยลงไปเลยครับ10นาที5นาทีครับพอตอนนี้มีการพัฒนาในตัวเองแล้วก็ในการเรียนรู้ต่างๆแล้วมีอุปกรณ์มากขึ้นครับผมเริ่มจากมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตมีกล้องมือถือพัฒนาไปเรื่อยหลายๆรูปแบบนี่ว่าชอบจริงมีการตัดต่อมากขึ้นเดี๋ยวนี้โปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆในการตัดต่อทำโซเชียลมีเดียเนี่ยน้องก้องใช้โปรแกรมอะไรอยู่ครับครับเริ่มจากคอมพิวเตอร์ก็ง่ายดายครับท่านแหล่งเรียนรู้ครับทั้งทั่วประเทศสามารถใช้ได้คอมพิวเตอร์ใช้ในโปรแกรม Movie Maker ครับฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมก็แล้วสามารถตัดต่ออะไรต่างๆในสื่อต่างๆแล้วก็สามารถบันทึกเป็นไฟล์เรียกง่ายๆก็ MP4 ครับภาพทั้งเสียงแล้วก็ MP3 มีเฉพาะเสียงเป็นออดิโอครับก็เลยซอฟต์นี้ครับคือซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วได้หมดแล้วได้หมดครับแล้วเวลาจะส่งต่อก็ทุกคนที่มีมือถือรุ่นที่ไม่ต้องแพงก็รับสื่อของเราได้หมดได้หมดเลยเพียงแต่จะต้องเข้ามาอยู่ในเครือข่ายก็มาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้มีมาฟอลโล่มาติดตามกันนะครับครับกับนี้มีวิธียังไงให้คนติดตามสื่อของคลองแหนี่ครับน้องก้องทำไงครับก็ตอนนี้ที่มีสื่อเข้ามาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี Facebook แฟนเพจนะครับของศูนย์การทำเฉลิมของแหเรามีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ซึ่งมีเรื่องราวมากมายนะครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มี YouTube มีบันทึกกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีการบันทึกภาพเหตุการณ์แล้วก็บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับท้องถิ่นของแหครับครับง่ายที่สุดท่านผู้ฟังครับเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์คลองแหหรือพิมพ์คำว่าคลองแหเฉยๆนะครับมันก็จะขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีสื่อที่เป็นฝีมือของน้องก้องเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับที่ผมเชิญทั้งท่านอาจารย์ประเสริฐและน้องก้องมาคุยกันในวันเดียวกันนี้เพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถเชื่อมโยงการเวลาครับความเป็นภูมิปัญญาที่ส่งคุณค่าดั้งเดิมมาสู่สื่อใหม่ที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้และยอมรับได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องก้องนะครับขอบคุณอาจารย์พิษณุและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับ